สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่เรามาอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตากันนะคะเสียงส่องแสงของเราวันนี้มาถึงตอนที่42119อยู่กันที่หนังสือนวนิยาย The Gadfly หรืออ้ายเหลือบนะคะเขียนโดย E.L. Voynich แปลโดยนาริยาซึ่งในตอนที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังเราก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะคะของรีเวอร์เรสนั่นก็คือสุขภาพร่างกายของเขาที่ผ่านความตรากตรำในสนามสู้รบมาเป็นระยะเวลานานนะคะซึ่งการที่มีบาดแผลจากการต่อสู้นั้นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่ได้เราได้ทราบจากคุณหมอริคาร์โดก็คือการรักษาพยาบาลในภาคสนามเนี่ยนะคะก็ย่อมจะไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งมันอาจจะทำให้ส่งผลร้ายแรงนะคะเรื้อรังเป็นความทุกข์ทรมานต่อไปนะคะอีกนานพอสมควรสำหรับชีวิตของรีเวอร์เรสนั้นจริงๆผ่านความทุกข์ทรมานแบบนี้เป็นระยะแต่ว่าเขาปิดเอาไว้ค่ะนะคะไม่ให้ใครได้ทราบไม่อยากให้ใครได้เห็นภาพเวลาที่เขามีความอ่อนแอนะคะเราก็ได้รู้จักอ้ายเหลือบอีกมุมหนึ่งแล้วนะคะเราทิ้งกันไว้ตรงที่คุณมาร์ตินี่นะคะก็ได้พบกับสีต้าค่ะนะคะสาว24นักเต้นรำที่นักเต้นระบำนะคะที่กำลังจะพยายามเข้ามาเยี่ยมอ้ายเหลือบแล้วก็กำลังจะได้เล่าให้กับมาร์ตินี่ฟังในหลายๆเรื่องนะคะที่เหล่ามิสหายในขบวนการต่อสู้นั้นอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเอาละค่ะวันนี้เรามาติดตามกันต่อโรคของเขากำเริบเช่นนี้บ่อยๆหรือนั่นก็ต้องแล้วแต่ค่ะเอาแน่อะไรไม่ได้เมื่อฤดูร้อนปีกลายนี้เราอยู่กันที่สวิตเซอร์แลนด์สุขภาพของเขาดีมากแต่พอย่างเข้าฤดูหนาวขณะที่เราอยู่ที่กรุงเวียนนาโรคของเขาก็กำเริบขึ้นอย่างรุนแรงเขาไม่ยอมให้ดิฉันเข้าใกล้เป็นเวลาหลายๆวันติดกันเลยเวลาเขาเจ็บเขาเกลียดดิฉันเหลือเกินหล่อนเงยหน้าขึ้นมองดูเขาแวบหนึ่งแล้วก็ก้มหน้ากล่าวต่อไปเมื่อเขารู้สึกตัวว่าโรคกำลังจะกำเริบก็มักหาเหตุผลักไสให้ดิฉันออกไกลตัวเช่นบอกให้ไปงานเต้นรำบ้างหรือไปฟังดนตรีบ้างอะไรเทือกนั้นจากนั้นเขาก็จะปิดประตูขังตัวเองไว้ในห้องดิฉันมักแอบกลับมาเงียบๆนั่งเฝ้าอยู่นอกห้องแต่พอเขาเห็นเข้าเขาก็จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟถ้าหากว่าสุนัขของเขาตะกุยอยู่หน้าประตูเขายังยอมเปิดให้มันเข้าไปหาแต่ทำอย่างไรก็ไม่ยอมให้ดิฉันเข้าไปเป็นอันขาดท่าทางของหล่อนแสดงความครึ่งเครียดและมีแววท้าทายอย่างประหลาดเอาล่ะครับผมหวังว่าต่อไปนี้โรคของเขาก็คงไม่มีอาการรุนแรงเช่นนี้อีกมาร์ตินี่กล่าวปลอบโยนมอริคาโดเอาใจใส่ในการรักษามากบางทีเขาอาจจะมีวิธีรักษาให้หายขาดก็ได้และถึงอย่างไรก็ตามขณะนี้อาการของเขาก็ดีขึ้นมากแล้วแต่ว่าทางที่ดีคราวต่อไปถ้าโรคมีอาการกำเริบอีกคุณควรรีบส่งคนไปบอกเราเสียโดยเร็วเพราะถ้าเราทราบเสียทันท่วงทีเขาก็จะไม่ต้องทรมานเช่นนี้สวัสดีเขายื่นมือออกไปแต่หล่อนทำมือทำไม้แสดงอาการปฏิเสธแล้วรีบหดกลับไปดิฉันไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดคุณจึงจะจับมือกับเมียลับของเขาโอ้นั่นก็ต้องแล้วแต่ความพอใจของคุณมาตินี่รู้สึกเก้อเขินนิดหน่อยหล่อนกระทืบเท้าลงบนพื้นดินดิฉันเกลียดคุณหล่อนร้องและเงยหน้าขึ้นมองดูหน้าเขาด้วยดวงตาลุกราวกับถ่านไฟดิฉันเกลียดพวกคุณหมดทุกคนเวลาพวกคุณมาคุยกันเรื่องการเมืองกับเขาเขาก็ยอมให้พวกคุณอยู่ด้วยยันสว่างมีหนำซ้ำยังยอมกินยาระงับปวดที่พวกคุณให้ส่วนดิฉันล่ะแม้จะแอบมองที่ช่องประตูก็ยังไม่ได้พวกคุณมีความสำคัญอะไรกับเขาพวกคุณมีสิทธิ์อะไรจะไปแย่งเขาไปจากดิฉันเกลียดพวกคุณเกลียดพวกคุณเกลียดพวกคุณที่สุด
พูดแล้วหล่อนก็ร้องไห้คร่ำครวญใหญ่โตแล้วก็เดินเข้าประตูรั้วไปปิดประตูกระแทกใส่หน้าเขาดังโครมโอ้สวรรค์มาร์ตินี่เดินเข้าตรอกต่อไปพลางพูดพึมพำกับตัวเองผู้หญิงคนนี้รักเขาจริงๆซะด้วยสิประหลาดแท้ทีเดียวอาการป่วยของอ้ายเหลือบทุเลาอย่างรวดเร็วบ่ายวันหนึ่งในสัปดาห์ต่อมาริคาร์โดก็พบเขาสวมเสื้อนอนแบบตุรกีนอนเอกเนกอยู่บนโซฟากำลังสนทนาอยู่กับแกลลี่และมาร์ตินี่เขายังคงแสดงความประสงค์ต่อไปว่าจะลงบันไดไปเดินเล่นที่ข้างล่างพอริคาร์โดได้ยินเข้าก็ยิ้มและถามประชดเขาว่าพอเริ่มออกเดินครั้งแรกก็คิดจะข้ามหุบเขาเดินไปถึงฟิเอโซเลเลยใช่ไหมหรือไม่ก็ไปเยี่ยมเยียนผัวเมียกราซินี่เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเสียบ้างก็ได้เขายังคงกล่าวเน็บแนมต่อไปผมขอรับรองว่าคุณนายกราซินี่คงดีใจมากที่ได้พบคุณโดยเฉพาะในขณะนี้เพราะว่าหน้าของคุณดูขาวซีดแปลกตาอดีแท้ไอ้เหลือบเอามือประสานกันทำท่าคล้ายกำลังแสดงละครบทโศกโอ้จริงทีเดียวแหละทำไมผมจึงลืมเสียสนิทเชียวเนาะคุณนายเธอคงจะเห็นว่าผมเป็นวีรบุรุษแห่งอิตาลีอย่างไม่มีปัญหาผมก็จะแสดงให้สมจริงทีเดียวผมจะบอกกับเธอว่าผมเคยถูกจับไปตัดออกเป็นชิ้นๆในคุกใต้ดินแล้วก็กลับถูกปฏิปต่อเข้าให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใหม่อย่างลวกๆและเธอก็คงต้องถามผมอย่างเอาจริงเอาจังว่าขณะที่ร่างกายส่วนต่างๆกลับปฏิปต่อขึ้นมาใหม่นั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคุณคิดว่าเธอจะไม่เชื่องั้นหรือริคาร์โดผมยอมเอากริดอินเดียของผมเล่มนั้นท้าพนันกับขวดพยาธิในห้องตรวจโรคของคุณทีเดียวแหละรับรองว่าเธอต้องเชื่อคำโกหกพกลมของผมอย่างเด็ดขาดมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่สมกันดีแล้วรับพนันผมไหมนะขอบคุณเพราะไม่สนใจกับพวกอาวุธที่ใช้สังหารชีวิตมนุษย์อย่างคุณหรอกอ๋อตัวพยาธิสังหารชีวิตได้เช่นเดียวกับกริดนั่นแหละมิหนำซ้ำยังจะสังหารเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยแต่เทียบกันแล้วกริดยังน่าดูกว่าเป็นไหนๆถึงคุณจะว่าอย่างไรก็ตามเพื่อนรักผมก็ยังไม่ต้องการกริดของคุณแต่ต้องการเจ้าตัวพยาธิพวกนั้นมากกว่าเออมาร์ตินี่ผมจะกลับแล้วนะต่อไปนี้ถึงเวรคุณเฝ้าไข้หัวดื้อคนนี้ละแล้วล่ะสิผมอยู่จนถึงบ่าย3โมงเท่านั้นแกลลี่กับผมมีธุระจะต้องไปที่ซันมิเนโตและซินยอร่าบอลล่าจะมาเฝ้าแทนจนกว่าผมจะกลับซินยอร่าบอลล่าไอ้เหลือบร้องเสียงหลงว่าไงนะมาร์ตินี่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดผมไม่ยอมให้สุภาพสตรีต้องมาลำบากลำบนเพราะตัวผมและการป่วยของผมเป็นอันขาดและอย่างหนึ่งเธอจะนั่งตรงไหนกันล่ะเธอคงไม่ยอมเข้ามาในนี้หรอกคุณไปหัดพิธีรีตรองบ้าบอพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะมอริคาโดถามพลางหัวเราะพอคนดีซินยอร่าบอลล่านะเป็นหัวหน้าพยาบาลในกลุ่มของพวกเราเชียวนะเธอเป็นคนดูแลเพื่อนๆที่ป่วยมาตั้งแต่สมัยเธอยังสวมเสื้อกระโปรงสั้นๆติดกันและการพยาบาลของเธอก็นับว่าไม่มีพยาบาลคนไหนทาบติดเลยเธอไม่ยอมเข้ามาในห้องของคุณงั้นหรือนี่คุณคงละเมอถึงผู้หญิงอย่างใหญ่คุณนายกราซินี่อยู่ละมั้งมาร์ตินี่ถ้าซินยอร่าบอลล่ามาแล้วก็ผมก็เห็นจะไม่ต้องเขียนสั่งอะไรไว้อีกหรอกโอ้โหบ่าย2โมงครึ่งแล้วด้วยเนี่ยผมเห็นจะต้องไปสักที
เอาละริวาเรสบัดนี้จงกินยาของคุณเสียดีๆก่อนที่ซิมยอร่าบอลล่าจะปรากฏตัวขึ้นแกลลี่ถือถ้วยยาถ้วยหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาที่โซฟาเดี๋ยวนี้ผมไม่ปวดแล้วทำไมคุณยังจะขืนให้ผมกินยาบ้าๆพวกนี้อีกล่ะก็เพราะไม่ต้องการให้มันกลับมาปวดขึ้นมาอีกนะสิอีกสักครู่ซินยอร่าบอลล่าก็จะมาคุณคงไม่ชอบหรอกนะถ้าหากเธอต้องให้คุณกินยาเข้าฝิ่นระงับปวดเป็นบ้าเป็นหลังขึ้นมาอย่างนั้นอีกทันทีนับถือถ้ามันเกิดจะปวดขึ้นมาอีกแล้วก็มันก็ต้องปวดยังวันยังค่ำละมันไม่เหมือนกับการปวดฟันไอการที่จะใช้น้ำยาขี้กันโลโทพวกนี้มาขู่มันน่ะสำหรับโรคอย่างผมมันก็เหมือนกับเอาปืนฉีดน้ำอย่างเด็กๆไปดับเพลิงแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมคิดว่าพวกคุณก็คงต้องให้ผมกินลงไปอยู่จนได้อยู่นั่นเองเขายื่นมือซ้ายไปรับถ้วยยามาถือไว้เมื่อแกลลี่มองเห็นแผลเป็นใหญ่ที่น่ากลัวนั้นก็นึกขึ้นได้ถึงเรื่องที่คุยค้างกันไว้เมื่อครู่ก่อนคุยต่อไปพลางอีกเถอะนะแกลลี่ว่าคุณไปได้รอยแผลเหล่านี้มาจากไหนจากสนามรบใช่ไหมก็บอกเมื่อกี้แล้วไม่ใช่หรือว่ามันได้รับจากคุกลับใต้ดินไงเล่าแล้วก็ถูกละไอการเล่าแบบนั้นน่ะคุณกุขึ้นสำหรับคุณนายกราซินี่ต่างหากพูดกันตามจริงเถอะนะผมคิดว่าคุณได้รับมาจากการรบกับพวกบราซิลใช่ไหมใช่สิผมได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบครั้งนั้นมากต่อจากนั้นก็ยังได้รับจากการล่าสัตว์ในถิ่นดงดิบแถบนั้นอีกบ้างแล้วยังมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกอ๋อถูกละตอนนั้นน่ะเป็นตอนที่ไปสำรวจป่าคุณกลัดกระดุมเสื้อเชิ้ตได้แล้วผมทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณคงมีชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยการผจญภัยอย่างพิลึกพิลั่นที่สุดอ๋อแน่ละการมีชีวิตในถิ่นดงดิบนั้นก็จำเป็นต้องมีการผจญภัยอยู่บ้างอ้ายเหลือบพูดอย่างครึกครื้นแล้วก็มีใช่ว่าทุกครั้งจะสนุกสนานนักหรอกนะแต่ผมยังไม่เข้าใจทำไมคุณจึงได้รับรอยแผลมากมายอย่างนี้นอกเสียจากว่าคุณเคยผจญอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์ป่าที่ดุร้ายอย่างเช่นในรอยแผลบนแขนซ้ายของคุณนั่นน่ะโอ้นั่นก็เป็นเพราะได้รับมาจากการล่าสิงโตอเมริกาตอนนั้นผมลั่นกระสุนออกไปแล้วมีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นห้องสะอาดเรียบร้อยแล้วหรือมาร์ตินี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอ้ซินยอร่าคุณช่างกรุณาเหลือเกินขออภัยด้วยครับผมยังลุกไม่ได้แน่ละค่ะคุณไม่จำเป็นต้องลุกและดิฉันก็ไม่ได้มาเป็นแขกเซซาเร่ค่ะดิฉันมาถึงเร็วหน่อยเพราะคิดว่าบางทีคุณอาจจะต้องรีบไปผมยังอยู่ได้อีกสัก15นาทีให้ผมเอาเสื้อคลุมคุณไปเก็บไว้ที่ห้องข้างๆดีกว่าตะกร้านั่นจะให้เอาไปด้วยไหมครับระวังหน่อยนะคะในนั้นมีไข่ไก่เมื่อเช้าแขกที่ได้มาจากทางเนินเขาโอลิเวโตคุณริเวเรสคะดิฉันมีกุหลาบคริสต์มาสมาฝากคุณดิฉันทราบว่าคุณชอบดอกไม้เธอนั่งลงที่เก้าอี้ข้างโต๊ะพลางจัดแต่งดอกกุหลาบเหล่านั้นเสร็จแล้วก็ปักไว้ในแจกันอ๋อริเวเรสแกลลี่พูดขึ้นเล่าเรื่องล่าสิงโตอเมริกาต่อไปเถอะเมื่อกี้คุณกำลังเล่าค้างไว้เลยอ๋อถูกแล้วครับ
ซินยอร่าเมื่อกี้แกลลี่ถามถึงชีวิตของผมเมื่อครั้งอยู่ที่อเมริกาใต้ซึ่งผมกำลังเล่าถึงความเป็นมาของรอยแผลบนแขนซ้ายนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งผมอยู่เปรูตอนนั้นเรากำลังลุยข้ามแม่น้ำสายหนึ่งไปเพื่อตามล่าสิงโตอเมริกาพอผมเห็นเจ้าตัวนั้นเข้าผมก็กดเปรี้ยงเข้าให้แต่ที่ไหนได้กระสุนเกิดด้านเพราะดินปืนชื้นและก็แน่เหลือเกินล่ะที่เจ้านั่นไม่ยอมนั่งรอให้ผมแก้ปืนให้ใช้การได้เสียก่อนผลที่สุดก็เลยได้รอยแผลเหล่านี้ไว้เป็นที่ระลึกนั่นแหละนั่นคงเป็นคราวที่ทำให้คุณได้รับความชัดเจนขึ้นอีกอย่างน่าดูทีเดียวก็ไม่เลวนักหรอกแต่แน่ล่ะคนเราก็มักจะดูมองดูความสุขความทุกข์กันไปคนละแง่แต่สรุปแล้วชีวิตที่วิเศษที่สุดเช่นการจับงูเขาคุยติดต่อกันไปเช่นนี้เรื่องแล้วเรื่องเล่าอย่างไม่หยุดปากประเดี๋ยวก็พูดถึงการรบที่อาร์เจนตินาประเดี๋ยวพูดถึงการสำรวจป่าที่บราซิลและประเดี๋ยวก็พูดถึงการเลี้ยงฉลองในระหว่างที่รอนแรมล่าสัตว์อยู่ในป่าลึกตลอดจนการต่อสู้กับพวกคนป่าและสัตว์ป่าต่างๆแกลลี่ฟังอย่างออกรสคล้ายกับเด็กฟังผู้ใหญ่เล่านิทานประเดี๋ยวก็ซักถามขึ้นเสียทีหนึ่งเพราะเขามีนิสัยตื่นเต้นง่ายเช่นเดียวกับชาวเนเปิลส์โดยทั่วไปและชอบเรื่องตื่นเต้นหวาดเสียวทุกชนิดเกมม่าหยิบนิตติ้งขึ้นมาจากตะกร้าเธอก้มหน้าถักนิตติ้งไปพลางฟังไปพลางอย่างเงียบๆส่วนมาร์ตินี่นั้นนั่งนิ่วหน้านิ่วคิ้วขมวดและเริ่มผุดลุกผุดนั่งอย่างไม่เป็นสุขเขารู้สึกว่าอ้ายเหลือบออกจากคุยโวมากไปสักหน่อยในระหว่างหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านพ้นไปนี้เขาเห็นอ้ายเหลือบสามารถอดทนต่อความทุกข์ทรมานของร่างกายอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นนั้นทำให้เขาอดนึกนิยมยกย่องอยู่ในใจไม่ได้แต่เพราะเหตุที่ทั้งสองมีนิสัยขัดกันบางประการเขาจึงยังคงไม่ชอบเรื่องราวทุกอย่างของอ้ายเหลือบตลอดจนการกระทำทุกอย่างอยู่นั่นเองเป็นชีวิตที่วิเศษดีแท้แกลลี่ถอนหายใจยาวและพูดขึ้นด้วยความอิจฉาอย่างจริงใจผมไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดคุณจึงยอมจากบราซิลมาสิล่ะในเมื่อคุณเคยผ่านชีวิตเช่นนั้นมาแล้วการมาอยู่ในประเทศอื่นมิจืดชืดไม่เป็นรสเลยหรือผมคิดว่าผมมีความสุขที่สุดเมื่ออยู่ที่เปรูและเอกวาดอร์ไอ้เหลือบว่าเป็นเมืองที่สวยงามล้ำเลิศจริงๆแม้ว่าอากาศออกจะร้อนทารุณมากไปสักหน่อยโดยเฉพาะแถบฝั่งทะเลในเอกวาดอร์มันร้อนซะจนแทบทนไม่ไหวทีเดียวแต่ทว่าทิวทัศน์ที่นั่นก็สวยวิเศษยิ่งกว่าภาพฝันใดๆทั้งสิ้นผมเชื่อแกลลี่ว่าการมีชีวิตที่อิสระเสรีในถิ่นที่ห่างไกลจากความเจริญเช่นนั้นสามารถดึงดูดผมได้ยิ่งกว่าภาพทิวทัศน์อันสวยงามใดๆเสียอีกเมื่อคนเราได้อยู่ในที่เช่นนั้นก็จะรู้สึกว่าบุคลิกภาพของเขาได้รับการปลดปล่อยอย่างเต็มที่และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาแทบจะไม่รู้สึกถึงเลยเมื่ออยู่ในท่ามกลางบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนที่แออัดยัดเยียดถูกแล้วไอ้เหลือบรับคำนั่นคือเกมม่าเงยหน้าขึ้นจากการถักนิตติ้งและมองดูไอ้เหลือบทำได้ให้ใบหน้าของเขาแดงขึ้นทันทีและหยุดพูดความเงียบจึงเกิดขึ้นครู่หนึ่งคงไม่ใช่เพราะเกิดปวดขึ้นมาอีกหรอกนะเกลลี่ถามขึ้นอย่างร้อนรนโอ้ไม่ใช่แน่ดีว่ายาระงับปวดของคุณผมยังจะอวดดีไปสาบแช่งมันเสียอีกคุณจะเตรียมจะไปแล้วหรือนั่นมาร์ตินี่
ถูกแล้วไปกันเถอะแกลลี่เดี๋ยวจะช้าเกินไปเกมม่าเดินตามคนทั้งสองออกไปจากห้องอีกครู่หนึ่งก็กลับเข้ามาพร้อมด้วยแก้วนมผสมไข่ไก่โปรดดื่มเสียให้หมดค่ะเธอพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแกมบังคับแล้วจึงนั่งลงถักนิตติ้งต่อไปไอเหลือบทำตามอย่างว่าง่ายเกือบครึ่งชั่วโมงเต็มๆที่ทั้งสองไม่ได้ปริปากพูดอะไรกันเลยในที่สุดไอเหลือบก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำๆซินยอร่าบอลล่าเกมม่าเงยหน้าขึ้นไอเหลือบกำลังเอามือดึงชายครุยพรมที่ใช้ปูหน้าเตียงในตามองดูพื้นตลอดเวลาคุณคงไม่เชื่อว่าเรื่องที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้เป็นความจริงนะครับเขาว่าดิฉันไม่เชื่อเลยสักนิดว่าเรื่องที่คุณเล่ามาแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นความจริงเธอตอบเรียบคุณเข้าใจถูกแล้วผมเล่าเรื่องเหลวไหลอยู่ตลอดเวลาเรื่องสงครามนั่นด้วยหรือคะทุกเรื่องแหละครับผมไม่เคยเข้าร่วมในสงครามครั้งนั้นเลยส่วนเรื่องสำรวจป่านั่นความจริงผมเคยผจญภัยมาหลายครั้งเหมือนกันและเรื่องที่เล่ามานั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องจริงแต่นั่นก็ไม่ใช่ที่มาของบาดแผลเหล่านี้เมื่อคุณจับโกหกผมได้เรื่องหนึ่งแล้วผมจึงคิดว่าควรเล่าให้คุณฟังเสียทั้งหมดเลยดีกว่าคุณไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยบ้างเลยหรือคะที่ต้องมานั่งแต่งเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นเกมม่าถามดิฉันเห็นว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแต่จะทำอย่างไรได้แล้วครับสุภาษิตอังกฤษของคุณเองก็บอกไว้ว่าถ้าไม่ถามเขามากเขาก็จะไม่โกหกท่านมากผมเองก็ไม่ชอบเอาความเท็จไปหลอกใครแต่เมื่อมีคนถามผมขึ้นมาว่าเหตุใดผมจึงได้กลายเป็นคนพิกลพิการไปเช่นนี้ผมก็จำต้องมีคำตอบตอบเข้าไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผมก็เลยแต่งให้มันเป็นเรื่องสนุกไปเลยไม่ดีกว่าหรือคุณดูสิแกลลี่ฟังอย่างชอบอกชอบใจเพียงใดคุณยอมพูดเท็จเพียงเพื่อให้แกลลี่ชอบใจเท่านั้นหรือคะด้วยความสัตย์จริงไอ้เหลือบกล่าวพลางเงยหน้าขึ้นชายครุยของพรมหน้าปูหน้าเตียงติดมือเขาขึ้นมาชิ้นหนึ่งถ้าจะให้ผมเล่าความจริงให้เขาฟังนะรึผมยอมตัดลิ้นของผมออกเสียก่อนดีกว่าและด้วยความเก้อเขินไอ้เหลือบรีบพูดต่อไปอีกว่าผมยังไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยแต่ถ้าคุณต้องการจะฟังผมจะเล่าให้คุณฟังเดี๋ยวนี้เกมม่าวางไหมพรมที่กำลังถักอยู่ลงอย่างเงียบงันผู้ชายที่แข็งกร้าวลึกลับและไม่น่ารักเลยสำหรับสักนิดหนึ่งผู้นี้ไม่น่ารักเลยสักนิดผู้นี้กำลังเปิดเผยความลี้ลับในหัวใจให้แก่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขายังไม่มีความเข้าใจและมีหนังซ้ำยังไม่ค่อยชอบหน้าฟังเช่นนี้ตามความรู้สึกของเธอเห็นว่ามันคงเป็นเรื่องที่มีสาเหตุเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งทีเดียวภายหลังที่เงียบงันไปครู่ใหญ่เธอได้เงยหน้าขึ้นมองเขาดูขึ้นมองดูเขาอีกขณะนั้นเขาเอาแขนซ้ายยันไว้กับโต๊ะเล็กๆข้างตัวและใช้มือข้างที่พิการปิดในตาไว้เธอมองเห็นนิ้วมือของเขาเครียดเกร็งและรอยแผลเป็นบนข้อมือเต้นระริกเธอจึงลุกขึ้นเดินไปเดินเข้าไปใกล้เขาพลางเรียกชื่อเขาเบาๆทำให้เขาสะดุ้งขึ้นสุดตัวและเงยศีรษะขึ้นฉับพลันผมลืมไปเขาพูดพึมพำขึ้นอย่างขอรู้แก่โทษเมื่อกี้
เมื่อกี้ผมกำลังจะเล่าเรื่องให้คุณฟังเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ทำให้คุณได้รับบาดแผลในครั้งนั้นหรือเหตุใดเหตุหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามันจะทำให้คุณเกิดความไม่สบายใจขึ้นแล้วก็ดิฉันว่าอุบัติเหตุนะครับโอ้มันเป็นการตีอย่างทารุณมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการถูกตีด้วยเหล็กเขี่ยไฟเธอจ้องดูเขาอย่างตะลึงงันเธอยกมือที่สั่นระริกขึ้นเสยผมและเงยหน้าขึ้นยิ้มให้และเงยหน้าขึ้นยิ้มให้เธอเขายกมือที่สั่นระริกขึ้นเสยผมและเงยหน้าขึ้นยิ้มให้เธอทำไมคุณไม่นั่งลงเล่าโปรดเลื่อนเก้าอี้เข้ามาใกล้หน่อยขออภัยด้วยที่ผมยังยกมันไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้เมื่อผมหวนนึกถึงบาดแผลที่ได้รับในครั้งนั้นแล้วคิดว่าถ้าหากได้ริคาร์โดเป็นคนรักษาเขาคงพิถีพิถันมันราวกับเป็นขุมสมบัติเลยทีเดียวเขามีความโปรดปรานเป็นพิเศษในเรื่องการต่อกระดูกเช่นเดียวกับศัลยแพทย์โดยทั่วไปและผมเชื่อว่าในเวลานั้นหากร่างกายของผมมีอะไรที่ยังพอจะแตกหักได้อีกมันคงแหลกละเอียดไปยังไม่มีชิ้นดีในครั้งนั้นนั่นเองนอกไปจากคอของผมแล้วยังมีความกล้าหาญของคุณอีกเธอค้านเบาๆแต่คุณอาจจะยกมันไว้ในจำพวกสิ่งที่ทุบตีไม่แตกก็ได้ใช่ไหมคะเขาสั่นศีรษะมิได้ครับความกล้าของผมก็เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆในร่างกายของผมที่ได้รับการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ในภายหลังเหมือนกันในขณะนั้นมันถูกทำลายซึ่งไม่มีชิ้นดีเช่นเดียวกับถ้วยน้ำชาที่ถูกทุบจนแหลกละเอียดและนับว่ามันเป็นส่วนที่น่าเศร้าที่สุดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นอ๋อถูกแล้วเมื่อกี้นี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องเหล็กเขี่ยไฟนั่นมันเดี๋ยวให้ผมนึกดูก่อนประมาณ13ปีล่วงมาแล้วในขณะที่ผมอยู่ที่ลิมาเมืองหลวงของประเทศเปรูเมื่อกี้ผมบอกว่าเปรูเป็นประเทศที่น่าอยู่มากแต่ถ้าหากในกระเป๋าของคุณไม่มีเงินแม้แต่แดงเดียวเช่นผมในเวลานั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเลยผมเคยไปถึงอาร์เจนตินาต่อมาก็ชิลีเวลาส่วนใหญ่หมดไปด้วยการซัดเซพเนจรและความหิวโหยผมโดยสารเรือบรรทุกสัตว์จากบาปาไรโซเพื่อไปหางานทำที่ลิมาแต่ก็หางานไม่ได้ในเมืองนั้นผมจึงลองไปตามเมืองท่าแถบกันละโอเพื่อลองเสี่ยงดูบ้างแน่ละครับมันเป็นธรรมดาที่ตามเมืองท่ามักจะเต็มไปด้วยสถานที่อันชั่วช้าและเป็นแหล่งมั่วสุมชุมนุมของเหล่าบรรดาลูกเรือต่างๆไม่ช้าผมก็ได้งานเป็นคนรับใช้ในบ่อนการพนันแห่งหนึ่งผมต้องทำทุกๆอย่างนับแต่หุงหาอาหารจดคะแนนที่โต๊ะบิลเลียดจัดหาเครื่องดื่มให้พวกกะลาสีและพวกผู้หญิงที่มาด้วยและอื่นๆอีกจิปาถะมันไม่ใช่งานที่สนุกนักแต่ผมก็ดีใจที่หาได้เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่อดตายและยังมีโอกาสได้พบปะใบหน้าและน้ำเสียงของมนุษย์มากหน้าหลายตาคุณอาจเห็นว่านั่นไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่สำหรับผมซึ่งเพิ่งรื้อจากไข้เหลืองและต้องนอนเจ็บอย่างโดดเดี่ยวในกระท่อมที่ผุพังมาแล้วมันทำให้ผมเข็ดขยาดเหลือเกินคืนหนึ่งในบ่อนการพนันมีกะลาสีชาวลาสกาคนหนึ่งกินเหล้าเมาอัลวาดเพราะเสียการพนันจนหมดตัวเจ้าของบ่อนใช้ให้ผมไล่มันออกไป
แน่ล่ะผมก็ต้องทำตามคำสั่งถ้าผมไม่อยากถูกไล่ออกจากงานและอดโซอีกแต่เจ้าหมอนั่นแข็งแรงกว่าผมถึง2เท่าวันนั้นในเวลานั้นผมอายุยังไม่ถึง21และซ้ำยังเพิ่งรื้อจากไข้พร้อมโกโรโกโซเหมือนแมวก็ไม่ป่านส่วนเจ้านั่นยังมีเหล็กเขี่ยไฟอีกอันหนึ่งด้วยเขานิ่งไปครู่หนึ่งและรอบชำเลืองดูเธอแล้วจึงกล่าวต่อไปแน่หรือเกินที่มันต้องการจะหวดผมทีเดียวให้ถึงตายแต่มันสะเพร่าไปหน่อยพวกลาสกาทำอะไรมักจะสะเพร่าเสมอดังนั้นมันจึงหวดผมไม่ตายคามือปล่อยให้ผมพอมีลมหายใจรอดมาได้พอดิบพอดีโอ้แต่คนอื่นๆที่อยู่แถวนั้นล่ะคะไม่มีใครออกมาห้ามปรามเลยหรือไงพวกนั้นกลัวแม้แต่ลาสกาเพียงคนเดียวหรือคนอื่นๆพวกพนันพวกนักพนันคนในบ่อนการพนันน่ะหรือครับโถเอ้ยคุณนี่ไม่เข้าใจเลยผมเป็นคนรับใช้ของเขาเป็นสมบัติของเขาครับแน่ล่ะที่พวกนี้ต้องเข้ามามุงดูในเมืองอย่างนั้นเหตุการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องสนุกที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สนุกจริงๆถ้าเพียงแต่ว่าตัวเราจะไม่ใช่เครื่องรองรับเคราะห์กรรมอันนั้นเกมมาตัวสั่นสะท้านแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงคะผมเองก็ไม่ทราบเมื่อคนคนหนึ่งประสบกับเหตุการณ์ทำนองนี้เข้าก็เป็นธรรมดาที่คงสลบสไลด์จำความอะไรไม่ได้อยู่หลายวันในตอนนั้นเผอิญมีแพทย์คนหนึ่งอยู่ในเรือที่จอดอยู่ใกล้ๆแถวนั้นพวกนั้นคงเห็นว่าผมยังไม่ตายจึงไปขอให้เขามาช่วยรักษาและเขาคงช่วยปะติดปะต่อผมให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใหม่ดูเหมือนริคาร์โดจะเห็นว่าฝีมือในการปะติดปะต่อของเขายังหยาบมากแต่บางทีมันก็อาจเป็นเพราะความริษยาในผู้ที่มีอาชีพเดียวกันสรุปแล้วผมรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็มีแม่เฒ่าคนหนึ่งเกิดเมตตาธรรมแบบชาวคริสต์มารับเอาตัวผมไปอยู่ด้วยนับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากจริงไหมครับแม่เฒ่าคนนั้นนั่งขดอยู่ที่มุมกระท่อมปากคาบกล้องยาสูบสีดำพ่นควันขโมงและถมน้ำลายลงไปบนพื้นกระท่อมพูดอะไรพึมพำอยู่คนเดียวแกเป็นคนใจดีแล้วก็บอกผมว่าผมจะนอนตายตาหลับได้โดยไม่มีใครกล้ามารบกวนผมอีกแต่จิตใจที่ฮึดสู้ของผมในขณะนั้นรุนแรงมากในที่สุดจึงเลือกเอาทางรอดทางนี้แต่การที่จะคลานกลับมาสู่ทางรอดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักบางครั้งผมก็เคยคิดท้อว่าเพียงเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปนั้นเราต้องใช้พลังต่อสู้มากมายถึงเพียงนี้ทีเดียวหรือมันดูไม่คุ้มกันเลยแต่อย่างไรก็ตามความอดทนของแม่เฒ่าก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากแกให้ผมอาศัยอยู่ในกระท่อมของแกนานเท่าไหร่นะอ๋อเกือบ4เดือนนะครับผมมักพูดเพ้ออยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าและบางทีดูเหมือนหมีถูกผึ้งต่อยความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากแผลจากผลการกระทำของเจ้ากะลาสีลัสกาคนนั้นเป็นสิ่งที่เหลือจะทนทานแล้วและผมเองเป็นคนที่เคยถูกตามใจมาแล้วแต่อ้อนแต่ออกต่อมาล่ะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ฟังคะต่อมาล่ะคะต่อมาต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ผมต้องพักการติดตามการผจญภัยนะคะของอ้ายเหลือบ
นั่นเป็นช่วงเวลาหลังจากที่อ้ายเหลือบริเวรสของเรานะคะในชื่อริเวเรสแต่เป็นใครแน่ก็คงเดาได้แล้วแหละเนาะนะคะได้เรียกว่าพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะคะในการไปอยู่ในประเทศต่างแดนแบบนั้นไม่มีงานไม่มีเงินก็ไม่มีอาหารนะคะชีวิตก็สุดจะเสงเคร่งแล้วค่ะนะคะแต่ว่าในที่สุดก็เอาตัวรอดไปได้นะคะแต่ว่าการที่ยังไม่แกร่งพอแล้วไปอยู่ในสภาพแบบนั้นนะคะเป็นงานที่งานของเรียกว่างานเหลือเดนนะเรียกว่าใครที่ไม่จำเป็นจริงๆคงไม่อยากไปคลุกคลีกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะคะและในที่สุดมันก็เป็นจริงที่ว่าการอยู่ในแวดวงที่การพนันเต็มไปด้วยสิ่งผิดกฎหมายนั้นนะคะก็ย่อมจะมีความเสี่ยงอันตรายและเขาก็ได้เรียนรู้อันตรายแบบนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะนะคะรีเวอร์เรสนั้นรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์อีกครั้งหนึ่งนะคะคราวหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าแล้วเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเขาตัดสินใจที่จะเล่าความจริงเรื่องจริงแบบที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเล่าให้คนอื่นๆฟังให้กับเกมม่าฟังนะคะและเกมม่าเองก็ตอนนี้พร้อมที่จะฟังเขามากขึ้นนะคะในสภาพที่เห็นแล้วว่าเขามีความทุกข์เจ็บปวดในอดีตมากมายเพียงใดกำลังฟังอย่างตั้งใจคราวหน้าเราจะมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับไอ้เหลือบ The Gadfly วันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ